วงสุดท้ายนะครับกับข่าวจากพวกเราบ้างนะครับฮอตนิวส์นั่นเองใช่แล้วนะครับประเด็นนี้ก็ยังเป็นที่ให้ความสนใจกันอยู่เนี่ยหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับมีการเหมือนมีการแถลงข่าวขอโทษนะครับออกจากปากของน้องปันปันเลยนะกับเรื่องประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอรับผิดชอบทุกสิ่งแล้วก็ลาออกจากนาดาวด้วยนะครับหลังจากเกิดดราม่าเสียงสูงนะฮะระหว่างปันปันสุทัศตาแล้วก็น้ำชาชีรนัทนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานักแสดงรุ่นน้องนะครับมีการเอ่ยปากนะครับพร้อมยกมือไหว้ขอโทษที่ก้าวร้าวรุ่นพี่ต่อหน้าสื่อมวลชนนะครับแต่ไม่ขอลงรายละเอียดสาเหตุที่ต้องโพสต์แรงและขอรับผิดชอบด้วยการลาออกจากต้นสังกัดเลยแหละครับพี่น้ำชาหนูขอโทษจริงๆค่ะขอโทษพี่ขอโทษผู้จัดการพี่ขอโทษพ่อแม่พี่ขอโทษทุกๆคนที่ทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งที่หนูทำไปก็หนูขอโทษที่หนูไปก้าวก่ายชีวิตพี่แล้วก็ไปไม่มีสัมมาคารวะใส่แล้วก็ไปปีนเกียวพี่ยังไงก็ขอโทษจริงๆค่ะคือไปได้ยินเรื่องราวมาค่ะแล้วเหมือนกับเราก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบซึ่งเรื่องราวพวกนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวหนูเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับฟังมาแล้วมันทะแม่งนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะไม่จริงก็ได้อะค่ะก็คือแค่ได้ยินมาก็มีการได้คุยกันแล้วค่ะเขาก็บอกแบบพ่อแม่เขาก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกผิดมากๆค่ะแล้วก็กับทางค่ายด้วยพี่เขาก็บอกว่าโอเคเขาก็เข้าใจเพราะว่าผู้หญิงอะมันก็มีฟีลนี้เหมือนกันก็เหมือนคุยกันด้วยดีแต่เขาบอกว่าถ้าจะดีถ้าเกิดว่าเราไปขอโทษเขาต่อหน้าซึ่งหนูเราขอโทษเขาหรือยังก็ถ้าเกิดว่างตรงกันหนูก็ยินดีที่จะไปค่ะเขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันทัวร์พันไปถึงบาร์ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วเนาะหนูไม่อยากพูดถึงแล้วอะก็กับพี่มาก็คือก็เคยสนิทกันมากๆถึงจุดนึงแต่ว่ามันก็ผ่านไปสักพักแล้วพี่ก็รู้ใช่ไหมก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันแล้วก็คือเขาทำงานด้วยกันสนิทกันก็เรื่องธรรมดาหนูก็สนิทกับคนที่หนูทำงานด้วยคืออะไรกับมาร์คอยู่หรือเปล่าไม่ละค่ะมันไม่ได้โดนแฮกค่ะหนูทำจริงๆถ้าเขาจะฟ้องก็เราก็ยอมรับไปแล้วว่าเราทำไปแล้วอะฟ้องไปแล้วจะยังไงต่อค่ะบทลงโทษที่หนูจะให้ตัวเองคือหนูคิดว่าหนูก็จะออกจากนาดาวค่ะเขาแบบให้โอกาสหนูมาเยอะมากแต่หนูกลับทำให้แบบทำให้เขาผิดหวังอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้หนูขอออกมาแล้วก็ลองเอาเวลาเนี้ยมาพิจารณาตัวเองดูลองออกมาดูแลตัวเองก่อนเข็ดสิคะใครจะอยากโดนแบบนี้ล่ะคะสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะบางครั้งอ่ะคนบางคนอ่ะมันก็ผิดพลาดอ่ะเราเคยคิดถึงขั้นแบบจะออกจากวงการเลยไหมเคยคิดนะว่าอยู่แล้วเหนื่อยก็ไม่ต้องทำก็ได้นะพ่อแม่ดูแลหนูได้พ่อดูแลหนูได้จริงๆเขาก็พูดลงว่าแบบพ่อสอนแกมาดีมากพ่อแบบให้ทุกอย่างแกมีทุกอย่างทำไมถึงได้แบบชอบทำลายชีวิตตัวเองแล้วอย่างนี้มันจะไปกระทบเรื่องธุรกิจที่เราทำร่วมกับพี่มาหรือเปล่าคะธุรกิจก็ส่วนของธุรกิจค่ะจบสัมภาษณ์นะครับคนต้นเรื่องไม่นานตัวแทนต้นสังกัดอย่างคุณจงจิตอินทุ่งนะครับยืนยันอีกเสียงว่าปันปันและครอบครัวเนี่ยเห็นชอบให้ลาออกเพื่อรับผิดชอบกับการกระทำที่เกิดขึ้นครับคุณพ่อกับน้องแล้วก็คุณแม่เนี่ยได้โทรมาคุยกับพี่แล้วเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งบริษัทที่ทำใหเสียชื่อเสียงเขาก็เลยพิจารณาแล้วก็บอกเองว่าเขาขอที่จะออกไปดูแลตัวเองถ้าสมมติว่าน้องไม่ได้มาขอออกเองแล้วทางนาดาวจะมีมาตรการถึงขั้นเชิญน้องปลดหรือเปล่าก็คุยกันอยู่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าพอดีน้องเขาได้พิจารณาตัวเองเราก็เลยแบบโอเคตามนั้นเราไม่สามารถไปดูแลเขาได้ในเรื่องของส่วนตัวเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ย อย่างที่บอกการเติบโตการดูแลเลี้ยงดูของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้ามันทำให้การทำงานมันไม่ประสบความสำเร็จหรือเสียงานหรือไม่รับผิดชอบอันเนี้ยเราก็ต้องพิจารณาเขาใช่ค่ะใช่นี่คือบทสัมภาษณ์เต็มๆนะครับของทั้งสองท่านเลยเมื่อคืนตัดมาให้ดูแต่ว่าส่วนหนึ่งเท่านั้นนี่นะครับก็บทสรุปก็คือมีการปากขอโทษเรียบร้อยต้นสังกัดก็ชี้แจงเลยว่ามีการเหมือนยกเลิกสัญญาต่างๆนะอันนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าผลงานน้องจะมีให้ได้ชมกันอีกหรือไม่ก็ถือเป็นนักแสดงอิสระแล้วในตอนนี้ใช่แล้วรอติดตามนะครับมาถึงเรื่องราวดราม่าของคุณกุ้งกุสุมานะครับกับเวที Miss Universe Thailand 2016นั่นเองครับล่าสุดนี้ก็เป็นบอกว่าเห็นบอกว่าเป็นตัวเก่งใช่ไหมครับแล้วเป็นประเด็นดราม่ากับคุณน้ำตาลชลิตามาดูกันว่าทั้งสองคนมีเกาเหลากันหรือเปล่านะครับแต่เห็นบอกว่าไม่มีนะ
หลังจากดราม่าเวทีขาอ่อน Miss Universe Thailand 2016จบลงนะครับทำเอาสาวตัวเก่งที่ตกเป็นประเด็นอย่างคุณกุ้งกุสุมาเนี่ยเบาใจลงเยอะเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนสาวผู้ครองมงกุฎ Miss Universe Thailand 2016อย่างน้ำตาลชลิตาก็ยังดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับและทุกกระแสข่าวเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบกับความสัมพันธ์อย่างแน่นอนเคลียร์เรื่องเวทีนางงามไปแล้วก็มาต่อเรื่องของรายการเฟ้นหานางแบบของช่องน้อยสีกันบ้างนะครับถามต่อเลยนะครับเขาก็บอกว่าล่าสุดก็มีกระแสข่าวมาว่ากุ้งเนี่ยจะลงเข้าแข่งขันด้วยและแน่นอนว่าเธอก็อยากยึดตำแหน่งตัวเก่งอีกครั้งค่ะเพราะว่าเดือนหน้ากุ้งก็ต้องไปปารีสแล้วค่ะทราบข่าวนี้บ้างไหมคะทราบค่ะหลายๆคนทักทายว่าแบบกุ้งไปลงเดอะเฟสสี่อะไรอย่างเงี้ยกุ้งแบบไม่ดีกว่ากุ้งไปทำงานของกุ้งดีกว่าค่ะคนบอกว่าเราคือตัวเต็งเลยโอ้ยไม่หรอกค่ะใช่อาจจะมีม้ามืดมาอีกก็ได้ทำไมเราถึงไม่เลือกที่จะลงเวทีนี้เพราะว่ากุ้งต้องไปทำงานของกุ้งอะค่ะเพราะว่ากุ้งมีสัญญาในเมืองนอกด้วยที่กุ้งต้องไปทำแล้วอีกอย่างความฝันของกุ้งจริงๆคือแบบ Victoria's Secret อะเนาะกุ้งก็ต้องไปตามเก็บคอร์ดตาม Fashion Week นู่นนี่นั่นค่ะไกลแค่ไหนคะสำหรับ Victoria's Secret ของเรากุ้งว่าไกลมากๆค่ะมันไม่ได้เรื่องง่ายเลยเพราะว่าเราต้องมีพอร์ตที่แบบแน่นจริงๆไม่ใช่แบบงานเยอะแล้วมันจะเป็นพอร์ตที่เยอะได้เราต้องแบบมีงานชิ้นใหญ่ๆเพื่อที่สามารถไปยื่นให้กับทาง Victoria's Secret ได้เราเข้าใจกันนะคะด้วยความที่เราสนิทกันมาตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ากองจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังสนิทกันอยู่ค่ะได้คุยกับน้ำตาลบ่อยแค่ไหนคุยค่ะเมื่อวานก็เพิ่งไปเจอมาค่ะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้คุยเรื่องผลงานตัดสินเท่าไหร่เราจะให้กำลังใจกันมากกว่ากลัวว่าเรากับเพื่อนจะมองหน้ากันไม่ติดโอ้ไม่จริงเลยค่ะไม่จริงเลยเรายังไปทานข้าวเหมือนสนิทกันเหมือนเดิมเลยค่ะแค่ต่างคนต่างทำงานของตัวเองจะยังบอกนะครับ1กันยายนนี้แล้วนะครับที่กุ้งกุสมาจะต้องบินไปทำงานที่ต่างประเทศแม้จะเร็วกว่าที่คิดเอาไว้เล็กน้อยแต่เธอก็พร้อมกับสิ่งใหม่ๆที่ต้องเจอนะครับและสิ่งที่กุ้งกลัวมีเพียงอย่างเดียวคือเรื่องของน้ำหนักที่จะผอมไม่ทันนั่นเองนะฮะก็เคลียร์ไปทั้ง2ประเด็นนะครับเรื่องราวของดราม่าไม่มีแน่นอนเป็นเพื่อนกันมาครับผมถึงจะไปประกวดอีกเวทีก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเธอจะไปVictoria's Secret นะฮะนี่ ใช่แล้วนะฮะก็ไปเก็บความฝันตามความฝันของเธอ เป็นกำลังใจให้ด้วยอีกหนึ่งแรงนะครับมาที่เรื่องราวของน้องกันชุนวัฒน์ดีกว่านะครับกับอีกหนึ่งความสามารถความเขาเรียกว่าเป็นความสนใจส่วนตัวกับเรื่องของการถ่ายภาพนะฮะน่าสนใจมากๆงานนี้เดี๋ยวจะมีผลงานชิ้นโมแดงมาฝากกันแต่จะเป็นอะไรติดตามกันเลยนะครับน้องกันชุนวัฒน์คนนี้นี่เองคุณหน้าคุณตาดีนะครับจากซีรีส์เรื่องดังวันนี้นะครับไม่ได้มาโม้เรื่องงานแสดงแต่ที่จะโชว์คืออีกหนึ่งความสามารถเรื่องของการถ่ายภาพนั่นเองที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยจับมือกับเพื่อนสนิทอย่างไมเคิลศิรชัชนะครับผลงานชิ้นโบแดงโตเกียวอันสคริปเต็ดมาแล้วนะครับล่าสุดนักแสดงวัยรุ่นได้กลับมาสร้างผลงานที่แดนซากุระอีกครั้งซึ่งทั้งหมดทั้งมวลล้วนมาจากความชอบล้วนๆครับแค่ชอบอะครับแค่รู้สึกว่าเราแค่อยากเก็บโมเมนต์นั้นเก็บบันทึกเอาไว้แค่นั้นนะครับไม่ได้คิดว่าจะจริงจังหรือเอาดีอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเราถ่ายเรามีความสุขกับมันเราก็คงถ่ายไปเรื่อยอยู่แล้วครับผมว่าถ่ายรูปชอบไปไหนก็ถ่ายรูปเก็บไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แต่ก็ไม่ได้ไปคิดว่าจะต้องเป็นอะไรหนังสือของผมชื่อว่าโตเกียวอันสคริปต์ครับตรงที่เราไปนี่คือที่ไหนผมไปเป็นโตเกียวซะส่วนใหญ่ก็จะมีรูปนี้เป็นโยโกฮาม่ามารูปหนึ่งเสน่ห์ของโตเกียวแหละฮะก็ความจริงโตเกียวมีญี่ปุ่นมีเสน่ห์มากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับคือของโตเกียวก็คือความเป็นระเบียบของคนที่เรารู้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ของที่ของเขาทุกอย่างมันสุดหมดเลยแล้วก็มันมีมูทที่ดีมากๆอยู่
ความอีกหนึ่งความสามารถที่ได้เห็นการทำการถ่ายภาพนั่นเองนะครับดูปกและดูไฮเอนด์มากนะเมื่อสักครู่นี้เขามีการจัดวางเลเยอร์ที่สวยงามต้องไปติดตามผลงานของเขากันนะครับใช่แล้วครับแล้ววันนี้ข่าวของเราก็อัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะครับใน Good Morning Insights นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณลูกโป่งสวยงามแบบนี้ฉลองครบรอบ13ปีที่ True Insights นะครับจาก Up The Air by B Trend จาก The Mall Group นั่นเองครับใช่แล้วนะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere นะครับครับผมวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.